รัติชาแพงซับคว้ารางวัล House Smart CEO Award พร้อมพาแบรนด์กิมมิคทะยานสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์กันค่ะที่ผ่านตัวเองสู่นักธุรกิจร้อยล้านค่ะสำหรับคุณรัติชาแพงซับค่ะ Founder และ CEO บริษัทรัติชา88จำกัดค่ะเจ้าของแบรนด์กิมมิคค่ะล่าสุดได้เข้ารับรางวัลในงาน House Award 2022ในสาขารางวัล House Smart CEO Award ค่ะโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับโดยสินค้าของแบรนด์กิมมิคที่โด่งดังค่ะคือครีมไข่มุกค่ะที่ในแต่ละปีสร้างรายได้กว่า300ล้านบาทด้วยคุณภาพของสินค้าค่ะทำให้แบรนด์กิมมิคค่ะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ทางรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณกวางรัติชากับรางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกวางรัติชาแพงซับนะคะเป็น CEO แบรนด์กิมมิคค่ะก็วันนี้นะคะได้รับรางวัล Smart CEO Award นะคะจาก How Magazine ในวาระครบรอบ10ปีก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็ทำให้กวางเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานให้แบบมีคุณภาพต่อไปค่ะก็สำหรับสินค้าในแบรนด์กิมมิคนะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนั่นก็คือครีมไข่มุกเกาหลีค่ะก็คือทำยอดขาย300ล้านในทุกปีนะคะเป็นครีมที่ดีแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากๆค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบอกต่อค่ะทำให้เรามียอดขายพุ่งมากๆเลยสำหรับคุณสมบัติของครีมเรานะคะก็คือช่วยเรื่องแก้ปัญหาผิวหน้าในทุกสภาพผิวหน้าเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เห็นผลชัดเจนค่ะค่ะโปรโมชั่นดีๆก็คือเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าจะออกรายการค่ะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเดือนเกิดด้วยก็เลยจะจัดโปรโมชั่นจัดเต็มเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ทางเพจครีมไก่มุกเกาหลีนะคะหรือLINE @gimmick88ค่ะ